สวัสดีค่ะน้ำค่ะมาดามขนมปังฝรั่งเศสค่ะเพื่อนๆมื้อนี้เป็นวันที่6เดือนกันยาเนาะค่ะตอนนี้ 8:40 น้ำมาอย่างที่บอกนะคะน้ำมีนัดกับคนที่ซอยในเรื่องการเปิดบริษัทการค้าขายเนาะค่ะเนาะน้ำก็อยู่นี่ล่ะเพื่อนๆชามเดเมเชียเนาะค่ะเนาะมื้อนี้น้ำมีนัดเป็นโปรแกรมคาเฟ่ครีอาชิองเนาะค่ะเนาะก็คือเป็นการนัดประชุมแล้วก็ปรึกษาหารือการว่าเธอจะเปิดบริษัทเฮ็ดเกี่ยวกับอีหยังจังซี่เนาะค่ะเนาะน้ํานี่ 8:40 เนาะค่ะพ่อใหญ่เม่งเรามาส่งอยู่ปากซอยเนาะค่ะแล้วน้ํากับย่างเข้ามาน้ําก็ใช้เวลาย่างตอกแตกตอกแตกตอกแตกย่างมาซาๆเนาะค่ะปานนั้นไงนึกมาก่อนอยู่น้ํานัด 9:00 นเนาะค่ะถึงเที่ยงแต่ว่าตอนนี้น้ํากะรอเวลาขึ้นไปเนาะค่ะเนาะตรงนั้นเอาเป็นซั่นได้เด้อน้ําจะเว้าสู่ฟังเนาะค่ะเนาะเอาละค่ะเพื่อนๆตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่าย 2:25 นาทีนะคะน้ำนี่มาอยู่บ้านเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็พ่อยิมิงไปฮับนะคะพ่อยิมิงไปฮับแล้วก็เป็นยังคือพ่อยิมิงไปฮับนะคะเพราะว่ามันบ่มีรถบัสนะคะมันบ่มีรถบัสมันบ่มีรถเมย์มันบ่มีรถประจำทางที่จะมาบ้านน้ำเนี่ยตอนเที่ยงนะคะมันจะมีตอนขาไปตอนเช้าก็คือ8:00แล้วก็มันจะมีตอนขาไปอีกเนาะค่ะบ่ายโมงคือบ่ายโมงเนาะค่ะทีมันจะมีขากลับเนาะค่ะขากลับมันจะเริ่มอยู่ที่4:45เนาะค่ะรอบแรกแล้วก็4:50 4:00ยังก็ว่ากันไปเนาะค่ะมันจะเริ่มต้นที่16:40-16:45นะคะเป็นรอบแรกที่จะมันจะมีรถบัสมาบานน้ำนะคะเพราะฉะนั้นพ่อยังเม่งเลยว่าฮันเทอร์สิถามมันก็สิโดนเพื่อนๆมันสิโดนแล้วก็น้ำเองก็ไปอยากถามสวนสิย่างไปย่างมากมันก็โดนพ่อยังเม่งเลยไปฮับนะคะฮับเซตพ่อยังเม่งแล้วก็ไปเฮ็ดงานก่อนไปเฮ็ดงานก็เลยแวะมากินข้าวอยู่บ้านนะคะน้ำก็เลยเฮ็ดนู่นอยู่นั่นกินให้กินแล้วก็กลับไปแล้วราคาบัตรนี้น้ำจะบอกว่างสิค่ะเพื่อนๆวันนี้น้ำไปขอคำแนะนำคือจะมีการแนะนำคนที่จะเปิดบริษัทเนาะค่ะนะเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่เฮ็ดนี่เฮ็ดนั่นบริษัทใหญ่บริษัทน้อยว่ากันไปแต่เฮามาร่วมกลุ่มที่จะฟังน้ำกันเนาะค่ะเนาะเพิ่นก็จะบ่ได้แยกว่าเธอเปิดบริษัทใหญ่ถ้าต้องไปประชุมหม่องนั้นเด้อถ้าเปิดบริษัทหน่อยถ้าไปต้องประชุมหม่องนี้เด้อคือเอามาประชุมร่วมกันเนาะค่ะแล้วก็เพิ่นก็อธิบายให้ฟังว่าคนที่เปิดบริษัทใหญ่ต้องเสียภาษีจังไหนเฮ็ดจังไหนเปิดจังไหนควรวางแผนจังไหนคนที่เปิดบริษัทน้อยมันสิได้เสียค่าอีหยังแน่จังซี่นะเขาจะก็อธิบายฟังเนาะค่ะส่วนสำหรับของน้ำน้ำกะอย่างที่บอกไปว่าน้ำอยากจะเปิดเป็นการเฮ็ดอาหารแล้วก็เปิดน้ำบอกไปจังซี่เหมือนบ่ได้เจาะจงว่าน้ำจะเฮ็ดเป็นฟู้ดทัคเราเอาไปตั้งบางนั้นบางนี้หรือว่าไปขายตามตลาดนัดบ่ได้จ้อจงเนาะค่ะเราก็บ่ได้จ้อจงว่าน้ำจะเปิดเป็นร้านหรือว่าบ่ได้จ้อจงว่าน้ำจะเฮ็ดอยู่บ้านแล้วก็ขายเป็นให้ลูกค้ามาเอาอยู่บ้านแล้วก็กลับไปบ่ได้จ้อจงเนาะค่ะจ้อจงแค่ว่าน้ำจะเฮ็ดอาหารขายนี่น้ำต้องเริ่มต้นจังไหนแน่จังซี่นะเพิ่นก็อธิบายให้ฟังเนาะค่ะอธิบายคร่าวๆแล้วกันแต่ว่าส่วนของน้ำที่จะเฮ็ดอาหารขายนี่น้ำต้องมีการอบรมอีกเนาะค่ะอบรมการเกี่ยวกับการอยู่ในครัวนี่เขาต้องเฮ็ดอีหยังแน่ประมาณว่าต้องใส่อุณหภูมิเท่าใดในการเก็บได้จักมืออย่างประมาณนี้ประมาณนี้เนาะค่ะอีก2มือเนาะค่ะเพิ่นบอกว่าอีก2มือน้ำได้นัดไปอบรมอันนี้วันที่26และวันที่27เดือนกันยานี่เนาะค่ะเนาะเอ้าผลจังไหนน้ำจะมาบอกให้เพื่อนๆฟังอีกเทื่อแล้วก็การจะบอกว่าจังซี่เพื่อนๆเบิ่งส่งแล้วน้ำก็สิส่งยากๆอยู่ดอกค่ะเพราะว่าแหล่งที่น้ำอยู่นี่มันบ่แม่น
ันเป็นเมืองน้อยๆคนผูกพันกันน้อยความเสี่ยงน้ำกระหลายนะเพื่อนๆความเสี่ยงน้ำกระหลายถามว่าเป็นยังคือบอไปเปิดขายตามตลาดเนาะค่ะขายตามตลาดก็ไม่ได้เนาะค่ะเพราะว่ามันก็ต้องมีใบขับขี่แล้วอีกอย่างน้ำก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะไปขายตามตลาดนัดนะแม่ค่ะเพื่อนๆเนาะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็เอาเป็นช่อยไปเรื่อยๆแล้วกันเอาเป็นช่อยไปเรื่อยๆอันใดเฮ็ดได้อันใดเฮ็ดบ่ได้มันก็จะตีกรอบตอนนี้เฮาก็ตีกรอบใหญ่จักหน่อยพอเฮาได้ความรู้เพิ่มก็จะต้องตีกรอบหน่อยลงมาอันใดเฮาเฮ็ดได้อันใดเฮาเฮ็ดบ่ได้อันใดพอสิมีโอกาสได้เฮ็ดอันใดที่กระเป๋าเฮามันถึงเนาะค่ะกระเป๋าเฮามันถึงก็คือเฮามีเงินหลายสําใดในการเฮ็ดเนาะค่ะเนาะเพราะว่าการลงทุนทุกอย่างมันก็ต้องเสียเงินเนาะค่ะเนาะเพื่อนๆมันบ่ได้อย่างมาง่ายๆได้มาฟรีๆบ่ได้ว่าสิโอ้อยากขายของได้ไปซื้ออยากขายอาหารอยากขายอาหารไว้ไปซื้อไม้มันทุบๆๆตีๆเอาไปขายมันขายบ่ได้เด้ค่ะเพื่อนๆมันขายบ่ได้คือบัดนั้นมันบ่ได้ง่ายจังซั่นเด้เพื่อนๆแม่นเฮาสิขายมีร้านอาหารมีหยังสิเขาก็ต้องเบิ่งว่ามันครัวเฮานี่สะอาดได้มาตรฐานความสูงระดับความสูงความสะอาดได้ยังนี่มันได้มาตรฐานเขาบอกมันมีระบบความป้องกันความปลอดภัยระบบการทําความสะอาดนี่มันโอเคบ่มันจะมีหลายอย่างเนาะค่ะเนาะมันจะมีหลายอย่างน้ํานี่ก็เคยเปิดมาแล้วเนาะค่ะร้านอาหารนี่ร้านอาหารน้ําเปิดร้านพิซซ่าเนาะค่ะแล้วก็มีโต๊ะให้ลูกค้านั่งกินอันนั้นก็เคยผ่านมาแล้วเนาะค่ะเนาะขายอัมบอกเต้นี่บ่เคยขายหรอกค่ะขายอัมบอกเต้ก็คือขายลูกค้ามาเอาแล้วเอากลับไปกินเนาะค่ะอันนั้นกับอัมบอกเต้อยู่พิซซ่ากับอัมบอกเต้มันก็มีทั้งมาเอาเองแล้วก็กินได้ร้านทั้ง2อย่างเนาะค่ะเนาะนั่นล่ะค่ะเพื่อนๆมื้อนี้ก็รู้สึกว่าจะได้กินยาพาราล่ะความรู้นี่มันอาจมันใส่หลายเนาะค่ะอีกอย่างภาษานามก็บ่แม่นว่าดีดีเลิศเลิศเนาะค่ะเนาะภาษานามเป็นภาษาบ้านๆจังซี่มันก็พอเข้าใจอยู่หรอกค่ะเพื่อนๆแต่ว่าหั่นเป็นลงรายละเอียดลึกไปใส่คําศัพท์ที่นําบ่เคยรู้จักบ่เคยได้ยินบ่เคยผ่านหูมันก็บ่เข้าใจนามเองนั่นก็บ่เข้าใจต้องมาทําความเข้าใจใหม่ต้องทายเวลาเพิ่นขึ้นหน้ากระดาษเฮาก็ต้องทายไว้เนาะค่ะเนาะแล้วก็เอามาศึกษาเอาอีกเทื่อเพราะว่าแต่ละคนเขาเจ้าก็มีคําถามหลายคนที่เขาเจ้าเป็นคนฝรั่งเศสอีหลีเขาเจ้าก็มีคําถามในหัวหลายนามถ้ามันเพิ่นพอภาษาไทยได้นามก็จะมีคําถามหลายอยู่หรอกค่ะนามถามไปประมาณ 3-4 คําถามนะค่ะเพื่อนๆนั่นล่ะกะสรุปวันนี้ก็ผ่านไปด้วยดีเนาะค่ะแต่ว่าก็บ่ทันได้มีอีหยังคืบหน้าแต่ว่าเขาเจ้าก็ทางหน่วยงานเขาเจ้าก็จะส่งลิงก์มาให้ว่าให้ไปอบรมอีก2มื้อนี่จังใดเนาะค่ะจะเสียเงินเท่าใดอันนี้เขาเจ้าก็จะส่งข้อมูลมาบอกนางอีกเทื่อนึงเนาะค่ะนะอ้าวจังใดมื้อนี้นางก็สิขอโตขอจบวิดีโอไว้เท่านี้เนาะค่ะเนาะเพราะว่านางจะต้องออกไปซื้อเนื้อกินแล้วก็ไม่เห็นเนื้อกินหลังจากนั้นวันยิ่งเมงแล้วว่าหันฉันทํางานกลับขึ้นมาแล้วฉันสิพาเธอไปเบิ่งเห็ดมันว่ามันออกไปเห็ดม่วงอ่ะแม่ค่ะเพื่อนๆว่ามันออกไปปีนี้ว่าซั่นแน่นําก็แล้วอ้าวโอเคแจ็คสิไปบ่ไปดอกว่าแต่ว่าต้องเป็นปวดขาเพราะว่าตอนนําเลิกจากประชุมมื้อนี้วันยิ่งเมงแล้วไปหาเพิ่นบ่ค่ะพอไปหาแล้วบ่มีหม้องจอดรถเพื่อนๆแล้วได้ไปจอดรถอยู่หม้องตรงกันข้ามกับสถานีตํารวจแล้วก็มันบ่แม่นสถานที่ต่อจอดรถนะแม่เพื่อนๆแล้วยามเองก็บอกว่าเร็วๆทั้งมันไก่เนาะค่ะนํากันแล้วแล้วๆๆๆแล้วบ่ได้เบิ่งของเบิ่งหยังเลยตอนแรกว่าจะไปเบิ่งแฟ้มใส่เอกสารก็บ่ได้เบิ่งหรอกค่ะเพราะว่าแฟ้มใส่เอกสารอยู่นี่นําไปหาเบิ่งแล้วมันบ่มีก็เลยว่าจะไปเบิ่งแฟ้มใส่เอกสารอยู่ทั้งที่นําไปอบรมมื้อนี้ก็บ่มีเวลาเนาะค่ะพ่อยายเมงบอกว่าต้องมาเร็วๆเด้อเพราะว่าฉันจอดรถมันบ่ได้อยู่หม้องจอดรถแล้วตำรวจจะมาฉันจะได้เสียค่าปรับเร็วๆเด้อนักบ่แล้วเนาะก็ได้แล้วทั้งแลนทั้งหอบเนาะเนาะ
กลับมาถึงก็ใส่เวลาเกือบอู้ฟกับ10นาทีแล่นๆย่างๆนะคะเพื่อนๆมันหอบแล่นนำกันย่างเศร้าหอบนำกันแล่นเนาะค่ะเนาะอ้าววันนี้นั่งกับซื้อเนาะยูเนาะกินแล้วมาเฮ็ดเนาะกินให้ลูกให้เต่ากินเนาะค่ะเนาะอ้าวสำหรับวันนี้นำกับซิขอโตขอจบวิดีโอไว้เท่านี้แล้วก็พอกับนำไว้ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย สวัสดีค่ะน้ำค่ะมาดามขนมปังฝรั่งเศสค่ะวันนี้ก็กำลังสิ6โมงแรงมาค่ะอีก15นาที16โมงแรงเป็นยังเหม่งแล้วพามาเบิ่งมองอะไรป๊ะมีกวางเนาะค่ะกวางญี่ปุ่นไอ้เหม่งแล้วว่ามันจะมีกวางอยู่ได้ว่าแต่เวลาแล่นไปพุ่นละปีที่แล้วพวกน้ำมามันปีที่แล้วพวกน้ำมามันมีเห็ดเนาะค่ะเนาะเห็ดม่วงปีที่แล้วมาเก็บนะมันช่วงเดือนตุลาประเทศเลยประมาณเดือนตุลาเนาะค่ะตอนนี้มื้อนี้เป็นเดือนกันยาเนาะค่ะวันที่6เดือนกันยาก็เลยว่าจะมาซองเบิงว่ามันจะมีไปพนาเป็นเพื่อนมีกับสิเก็บไปแกงแรงเนาะเพื่อนถามมันมีเนาะถามว่ามีกับมาเบิงเที่ยวหนาเพราะว่าปีที่แล้วเดือนตุลาพวกหนามาจำจำวันที่บ่ได้เพื่อนเพื่อนแต่ว่ารู้แต่ว่าเดือนตุลาแล้วมันแก่เหมือนเราน่ะเพื่อนๆแก่เลยแก่แล้วแก่เลยนะเดี๋ยวน้าจะถ่ายบรรยากาศให้เบิ่งเพื่อนตรงนี้ล่ะพวกนั้นมาใหม่你笑得哭啊ไม่แมงว่าระวังหลุมระวังยันเด้อจําหลุมหลายนะคะอยู่นี่โทรศัพท์เดี๋ยวนำหาเดี๋ยวนำถ้าเจอเดี๋ยวนำที่ท่าให้เบิ่งถ้าบ่เจอนั่นก็จะบอกอีกเทื่อได้เพื่อนๆเด้อ